จากสถานการณ์น้ำในเขื่อนลำพระเพลิงล้นสปิลเวย์เมื่อปี2563จนทำให้น้ำท่วมหนักในเขตพื้นที่ตำบลสแกราดอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาทำให้ปีนี้ประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ริมคลองห้วยสแกราดเกรงว่าจะถูกน้ำเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนจนได้รับความเสียหายเหมือนที่ผ่านมาจึงมีการเตรียมป้องกันโดยกำลังพลกรมฐานพรานที่26ค่ายปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาให้การช่วยเหลือประชาชนโดยได้กรอกกระสอบทรายเพื่อวางเสริมแนวคันกั้นน้ำทำให้ประชาชนรวมไปถึงบุตรหลานผู้ประสบเหตุน้ำท่วมครั้งที่ผ่านมาเกิดความสบายใจและเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น